นี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้สามองค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้ว การเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทําให้คนกล้าคิดกล้าทํากล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire สำหรับคอร์สนี้ครับเราจะจัด2อรอบรอบละวันรอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอ และเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of m ากออ n แนกันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหากท่านต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้จะมีใครสักคนมาทำบางสิ่งบางอย่างให้ท่านเจ็บปวดเสมอนี่คือคำกล่าวจากเซนเนกาครับ วันนี้เราจะมาศึกษา letter from store อีกกันผมมีเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับหากท่านได้ฟังเรื่องราวนี้สติปัญญาของท่านจะสูงส่งจะไม่มีใครมาทำให้ท่านเจ็บปวดได้อีกเลยหากท่านเข้าใจเ,เรื่องนี้การละครั้งหนึ่งครับครั้งที่เซเนกาได้พบเจอกับเพื่อนของเขาและก็ได้กล่าวแก่ปราดว่าผู้มีสติปัญญาจะไม่มีทางเจ็บปวดจากการกระทำใดๆของผู้อื่นเซเลนัสครับ มิส,สหายเป็นเพื่อนของเซเนกาเป็นเพื่อนที่สนิทมากได้ยินดังนั้นก็เลยสงสัยก็เลยถามเซเนกาว่าทําไมหรือท่านเป็นเพราะไม่มีใครทําให้ปราดเจ็บปวดได้หรือไม่มีใครกล้าทําลายนักปราดอย่างนั้นหรือเซเนกาก็บอกว่าถูกต้องแล้วเพื่อนเอ๋ยพวกเขาอาจพยายามทําร้ายและคุกคามผู้มีสติปัญญาได้แต่ปราดผู้สูงส่งด้วยสติปัญญาจะไม่เจ็บปวดจากการกระทําของพวกเขาเลยเซเนกาก็พูดต่อครับ ปราดผู้มีสติปัญญาจะอยู่เหนือเหตุการณ์และอารมณ์การกระทำอันเลวร้ายของผู้อื่นอาจเกิดขึ้นกับตัวเขาแต่ไม่อาจเข้าถึงจิตวิญญาณของเขาได้เลยเซนกาได้บอกกับเซเลนัสไปแบบนี้ครับหากคุณมีสติปัญญาที่สูงส่งไม่ว่าใครจะมาทำร้ายอะไรคุณมันก็เข้าไม่ถึงจิตวิญญาณของคุณได้เลยเซนกาก็เลยพูดต่อเพื่อที่จะให้เปรียบเลยเพื่อนเอ๋ยท่านลองคิดภาพตามสิ่งที่ตัวข้าบอกมีนักรบกลุ่มหนึ่ง เกลียชงเทพเจ้าแห่งสวงสวรรค์พวกเขาจึงเตรียมคันธนูและรถบรรทุกหินขนาดใหญ่เพื่อที่จะยิงขึ้นไปบนสวงสวรรค์ให้เทพเจ้าเจ็บปวดแต่เมื่อพวกเขายิงออกไปบนท้องฟ้ากระสุนเหล่านั้นเมื่อขึ้นไปก็จะหมดแรงและร่วงหล่นลงมาในไม่ช้าไม่ว่าจะยิงไปสูงขนาดไหนมันก็จะร่วงหล่นลงมาสุดท้ายภัยอันตรายเหล่านั้นก็ไปไม่ถึงสวงสวรรค์ เทพเจ้าไม่ต้องเจ็บปวดจากการกระทำของพวกเขาไม่ต่างจากปราดผู้มีสติปัญญาเลยท่านหากท่านมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเมื่อนั้นต่อให้ใครมาดูถูกติเตียนหรือแม้แต่ทำร้ายตัวท่านมันก็จะเกิดขึ้นไม่นานสักพักมันก็จะมาลายหายไปภัยเหล่านั้นจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจท่านได้เลยเพื่อนเอ๋ยเซเนกาบอกกับเพื่อนแบบนี้นะครับทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นจริง โซเครติส so ครับทุกท่านเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับโซเครติส so เป็นนักปราชญ์ที่ประเทืองปัญญามากตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบในช่วงเวลาว่างก็พาผู้มีภูมิปัญญาปัญญชนมาหารือกันว่าสิ่งนี้ทำไมมันเป็นแบบนั้นสิ่งนั้นทำไมมันเป็นแบบนี้แต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าโซเครติสตายยังไงโซเครติส so ครับตายเพราะมีกลุ่มกองกำลังบังคับให้โซเครติสดื่มยาพิษ แต่สิ่งที่มันน่ามหาัศจรรย์กว่านั้นคือวิธีตอบสนองต่อโสกราตีสครับโสกราตีสครับหยิบยาพิษแก้วนั้นมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าจงอดทนหน่อยเมื่อถึงคราวจําเป็นแล้วโสกราตีสก็ดื่มยาพิษนั้นแล้วก็จากไปอย่างสงบครับความตายกําลังอยู่ตรงหน้าโสกราตีสครับกาลังอยู่เพียงแค่ปากของเขาเองแต่เขาไม่ถูกกระทบกระเทือนด้วยภัยอันตรายเหล่านั้นเลยเขาจากไปอย่างสง่างามนี่คือ ภาพสะท้อนของปราดผู้มีสติปัญญาครับแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถทําให้เขาเจ็บปวดได้เพราะสิ่งที่มันแข็งแกร่งที่สุดคือจิตวิญญาของเขาดังที่เซเนกาบอกครับหากท่านมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งจะไม่มีใครมาทําร้ายอะไรท่านได้ทั้งนั้นเมื่อเซเลนัสครับได้ยินเซเนกากล่าวแบบนั้นก็รู้สึกเหมือนตื่นรู้แต่ก็เลยถามต่อท่านเซเนกาที่ท่านว่ามามันก็จริงอยู่แต่ถ้าหากเป็นแบบนั้นแล้ว เราให้มนุษย์เลือกที่จะไม่ทำร้ายนักปราชญ์ตั้งแต่แรกมันไม่ดีกว่าหรือท่านหากมนุษยชาติหันมาใช้ความรักและไม่ทำร้ายกันเลยโลกมันก็ย่อมสงบสุขกว่าสิเซนการได้ยินดังนั้นครับก็เลยตอบไปว่าจริงอยู่เพื่อนเอ๋ยมันจริงอย่างที่ท่านกล่าวมาเลยแต่ท่านกำลังมองในสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้เป็นเพื่อนค่าหากท่านอยู่ในโลกแห่งนี้ท่านหลีกเลี่ยงการกระทำที่น่ารังเกยียจของมนุษย์ไม่พ้นผู้คน บางคนจะกระทำในสิ่งที่ทำให้ท่านเจ็บปวดได้เสมอโลกที่มนุษย์อยู่กันอย่างสงบสุขและไม่ทำร้ายกันเลยมันคือโลกที่สวยงามมันคือโลกอีกใบหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่โอเซนกาตอบดีมากครับเขาเลยได้สรุปออกมาว่าท่านจะยังเจอคนที่ตะโกนด่าผู้คนท่านจะยังเจอคนที่เห็นแก่ตัวที่แย่งชิงผลประโยชน์ของผู้อื่นท่านจะยังเจอคนหยิงทนงที่คอยทำร้ายผู้คน ท่านจะยังเจอคนหลงตัวเองที่เอาแต่ว่าร้ายผู้อื่นท่านจะยังเจอผู้นําจอมปฏิการที่กระหายสงครามท่านจะยังต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้เสมอแต่ทั้งหมดนั้นมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของท่านเลยท่านไปควบคุมให้คนเลิกด่าทอกันไม่ได้ท่านไปบังคับให้คนเลิกเห็นแก่ตัวไม่ได้ท่านไปเปลี่ยนให้คนเลิกทําร้ายกันไม่ได้แต่ท่านยกระดับจิตใจของท่านไม่ให้คนเหล่านั้นมาทาร้ายท่านได้ นี่คือปรัชญาสโตอิกับคุณผู้ฟังดังนั้นมันมีแค่ตัวท่านและจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นที่ต้องอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้มันคือจิตวิญญาณมันคือความแข็งแกร่งภายในที่สูงส่งและมีสติปัญญาหากท่านฝึกสิ่งนี้ท่านจะไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อการกระทําที่เลวทรามของผู้อื่นนี่คือเรื่องราวของเซนกาที่ผมนํามาเล่าคุณผู้ฟังนะครับตอนที่เซนกาได้พูดคุยกับเซเรนัสเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากครับคุณผู้ฟัง ฝึกโลกภายในของตัวเองที่นี้ครับผมจะมาเล่าก่อนว่าก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนปรัชญานี้ผมจะเอาประวัติของลูเซียสแอนเนสเซนกามาเล่าให้คุณผู้ฟังเผื่อบางท่านอยากจะศึกษาต่อลูเซียสแอนเนสเซนกาครับหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของเซนกาเป็นนักปรัชญานักการเมืองและนักเขียนบทละครชาวโรมันเขามีชีวิตอยู่ในช่วง4ปีก่อนคริสต์ศักราชครับถึงปี .65 หลังคริสต์ศักราช ซึ่งผลงานและชีวิตของเขามีอิทธิพลสําคัญต่อปรัชญาชาวตะวันตกโดยเฉพาะในด้านของโตอกครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เลื่องชื่อมากเซเนกาเกิดที่เมืองคอร์ด و ب ฮิสปานียปัจจุบันคือเมืองคอร์ดบาในประเทศสเปนเขาเกิดมาในครอบครัวที่มั่งคั่งมีการศึกษาบิดาของเขาเป็นผู้อาวุโสและเป็นนักพูดนักเขียนที่มีชื่อเสียงมันดาของเขาก็มีการศึกษาสูงครับสภาพแวดล้อมทางปัญญานี้ได้หล่อหลอมให้ตัวตนของเซเนกามีสติปัญญาด้วยเช่นกัน ผลงานหลักๆของเขาก็จะมีจดหมายถึงลูซิเซียสครับความสั้นของชีวิตความโกรธชีวิตที่มีความสุขและเกี่ยวกับความสงบของจิตใจ The t r a n q u i l l i t a Animis จะเป็นภาษากรีกเป็นส่วนใหญ่นะครับในตอนนั้นแต่สิ่งที่น่าทึ่งพอกันก็คือตอนที่เซเนกาจำเป็นต้องจากโลกนี้ไปครับตอนที่เซเนกาตายนะครับ ชีวิตของเซเนกามาถึงจุดจบที่น่าเศร้าในปี65หลังคริสต์ศักราชเมื่อเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการลอบสังหารเนโรที่รู้จักกันในชื่อการสมคบคิดของปีโซเนียนไม่ได้มีหลักฐานที่แน่าชาัดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนโรครับสั่งให้เซเนกาฆ่าตัวตายครับฆ่าตัวตายเลยในการแสดงความเข้มแข็งของเซเนกาในตอนนั้น เซเนกายอมรับชะตากรรมของเขาอย่างสงบและจบชีวิตของตัวเองด้วยการกรีดเส้นเลือดดื่มยาพิษแล้วก็ตายจากไปจากการขาดอากาศซึ่งเขาจากไปอย่างสง่างามมากนะครับไม่ได้มีอะไรมาทำร้ายจิตวิญญาณเขาเลยและมรดกข,ของเขาก็ยังส่งต่อมาถึงเราจนถึงทุกวันนี้คำแนะนำเหล่านี้จะทำให้จิตวิญญาณของคุณผู้ฟังแข็งแกร่งสงสงและมีสติป,ปัญญาครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเซเนกา เรามาเริ่มบทเรียนนี้กันคุณจะต้องฝึกอย่างไรเพื่อที่จะทำให้จิตวิญญาณของตัวเองแข็งแกร่งข้อที่หนึ่ง if you want to be unshakable embrace the present moment หากท่านปรารถนาที่จะอยู่เหนือภัยจากผู้อื่นจงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันครับทำไมการอยู่กับปัจจุบันมันสำคัญมากเลยคือในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือชุดหนึ่ง power vs f o r c และ Becoming Supernatural หนังสือ2เล่มน,นี้ได้เปิดสมองผมว่าทำไมการอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่ทรงพลังที่สดุดการอยู่กับปัจจุบันนะครับคือช่วงเวลาที่คุณได้ดึงพลังงานทั้งหมดเข้ามาหาตัวเองแต่เมื่อใดก็ตามหากมนุษย์คนหนึ่งเดี๋ยวกังวลกับอดีตกังวลกับอนาคตพลังงานที่อยู่ในตัวเขาจะไหลออกไปที่อื่นครับทีนี้เมื่อพลังงานไหลออกตัวของเขาพลังงานก็จะน้อยลงสติปัญญาก็จะน้อยลงเช่นกัน การอยู่กับปัจจุบันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากครับคุณผู้ฟังผมขออ่านตรงนี้ให้ฟังเซเนกาเน้นย้าถึงความสําคัญของเรื่องนี้มากๆครับการอยู่กับปัจจุบันเวลาผ่านไปแล้วไม่สามารถหวนคืนไม่สามารถไปควบคุมได้อนาคตก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวจะเกิดสิ่งนั้นเดี๋ยวจะเกิดสิ่งนี้แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดสิ่งใดขณะนี้ปัจจุบันนี้จึงเป็นสิ่งเดียวที่เรามีอํานาจจริงๆครับดังนั้นคุณผู้ฟังท่านกําลัง กังวลกับอนาคตหรือเสียใจกับอดีตอยู่บ้างหรือเปล่าหากกําลังกังวลกับสิ่งเหล่านั้นนะครับคุณควบคุมอะไรไม่ได้เลยและยิ่งคุณไปกังวลคุณก็จะยิ่งควบคุมไม่ได้วงกลมแห่งการมีอิทธิพลต่อชีวิตจะยิ่งหายไปคุณจะกลายเป็นคนที่เริ่มไม่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองเมื่อคุณไม่อยู่กับปัจจุบันครับจงอยู่กับปัจจุบันลมหายใจตอนนี้มือที่คุณกําลังวางอยู่เสียงของผมในตอนนี้คือช่วงเวลาที่คุณควรจดจอ่อ เพราะมันคือปัจจุบันเวลากินกินเวลาขับรถขับเวลามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นพูดคุยกับคนตรงหน้าเวลาทำงานทำงานงานเดียวแล้วก็โฟกัสให้มากที่สุดแล้วคุณจะสร้างผลงานชิ้นเอกหรือมาสเตอร์พีซของคุณมาได้กับการอยู่ปัจจุบันครับข้อที่2 cultivate inner peace if you want to be unshakable จงสร้างความสงบภายในหากท่านต้องการที่จะไม่ถูกสั่นคลอน ความสงบภายในครับเป็นรากฐานของปรัชญาโตอีกมากจริงๆจ,จ,จะมีหลายรูปแบบหลักๆก,ก็คืออ่านนั่งสมาธิศึกษาตำราการอ่านหนังสือก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้ฝึกฝนจิตวิญญาณของตัวเองนะครับมันคือช่วงเวลาที่คุณได้กลับเข้าไปในโลกภายในผ่านตัวอักษรคุณกําลังเข้าถึงความรู้ในโลกใบนี้ด้วยการนั่งอยู่กับที่ครับการอ่านการนั่งสมาธิคือถ้าเป็นคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการฝึกโลกภายใน จริงๆมันจะมีอยู่ทั้ง3ตัว 1. ควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์อย่าปล่อยให้อารมณ์มาอยู่เหนือท่าน 2. ฝึกสมาธิครับทําไมต้องฝึกสมาธิทุกท่านอย่านึกถึงช้างสีชมพูครับเียบร้อยใช่ไหมครับความคิดคือสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากแล้ว การนั่งสมาธินี่แหละครับคือการที่คุณได้ไปฝึกเจ้าสิ่งที่มันควบคุมได้ยากนั่นแหละเพียงแค่ผมบอกว่าอย่าเน้นถึงช้างสีชมพูมันก็ทําไม่ได้เพราะความคิดมันมันมีพลังมหาศาลครับเราไปควบคุมมันไม่ได้ร้อเซนดังนั้นฝึกสตินั่งสมาธิฝึกจิตใจของตัวเองการฝึกร่างกายสําคัญครับแต่ฝึกจิตใจก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ข้อที่ 3. if you want to be uncheckable accept death as a natural part of life จงยอมรับความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโมเมนโตโมริ um ครับเมื่อใดที่มนุษย์ระลึกถึงความตายเขาจะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตความตายไม่น่ากลัวครับคุณผู้ฟังทําไมทุกปรัชญาทุกศาสนามักจะให้คนระลึกถึงความตายเพราะมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่และเป็นพลังที่แน่นอนที่สุดเท่าที่โลกนี้มีมาความตายครับ ผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับในยุคสมัยโรมันครับกองทัพของนักรบนะครับของฟังก์เกเวลาที่แม่ทัพรบชนะก็จะมีการสัรเสริญมีการเฉลิมฉลองกินเลี้ยงกันเป็นใหญ่เป็นโตแต่ในช่วงเวลาเดียวกันเวลาที่เดินขบวนด้านหลังของแม่ทัพจะมีทาสคนหนึ่งหรือทหารคนหนึ่งด้านหลังของแม่ทัพคนนั้นจะมีทหารคนหนึ่งครับที่จะคอยกระซิบให้แม่ทัพฟังว่า จงระลึกไว้ว่าเดี๋ยวท่านก็ต้องตายทหารคนนั้นจะพูดถึงสิ่งนี้กระซิบใส่หูแม่ทัพตลอดเพื่อไม่ให้แม่ทัพเกิดความลำพองใจครับและสิ่งนี้ทําให้แม่ทัพระลึกไว้เลยว่าชัยชนะที่ได้มามันไม่แน่นอนวันนี้ชนะผู้นี้อาจจะแพะ้มาลือนนี้อาจจะตายก็ได้มันเกิดความถ่อมตัวครับเวลามนุษย์ระลึกถึงความตายดังนั้นเรียนรู้ที่จะชื่นชมเวลาที่เรามีและใช้ชีวิตให้เต็มที่ด้วยการระลึกว่า คุณอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วคนที่คุณรักความสัมพันธ์ที่คุณมีวันหนึ่งเขาก็ต้องจากไปครับจาเข้าต่อไปครับ If you want to be uncheckable practice self discipline หากท่านต้องการอยู่เหนืออารมณ์และไม่ถูกสั่นคลอนจงฝึกฝนระเบียบวินัยในการมีชีวิตระเบียบวินัยมาอีกแล้วใช่ไหมครับทำไมสิ่งนี้สำคัญลองสังเกตนะครับใครก็ได้ คนในชีวิตของเราใครก็ตามที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต 1. เขาจะเป็นคนดูมีวุฒธธิภาวะเขาจะสุขมุม 2. เขาจะเป็นคนที่ดูมั่นใจในตัวเองมากและ 3. เขาจะไม่ค่อยแพนิคครับเวลาเจอปัญหาถ้าเขามีระเบียบวินยัยการมีระเบียบวินัยมันส่งผลต่อมิติความสําเร็จหลายด้านมากนะครับคุณผู้ฟังการมีวินัยมักจะต้องเอามาใช้กับเรื่องที่มันทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่เรื่องที่มันไม่ได้ทําให้คุณก้าวหน้ามากขึ้น ไม่ต้องใช้วินัยเลยครับคุณสามารถทําได้ง่ายๆเลยดังนั้นความสําเร็จจะเป็นเรื่องยากและเรื่องยากสามารถง่ายได้ด้วยวินัยนั่นเองครับจงฝึกฝนระเบียบวินัยควบคุมความต้องการของตัวเองอย่าปล่อยให้อารมณ์ด้านลบมาครอบงาคุณผมจะขอนําคํากล่าวของคนอีโรคิคโช o เกมานะครับวินัยคือสิ่งเดียวที่มันฟรีครับไม่ต้องใช้เงินสปารแม้แต่สตางค์เดียวก็ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ใจและนิสัยของคุณแต่ถ้าหากคุณไม่มีวินัยในชีวิตคุณจะกลายเป็นทาตทันทีคุณจะเป็นทาสของชีวิตคุณจะเป็นทาตของแพชชั่นคุณจะเป็นทาตของอารมณ์และคุณจะไม่มีทางประสบความสําเร็จเลยถ้าคุณขาดวินัยฝึกฝนวินัยครับหากมีสิ่งที่ทําและทําให้คุณก้าวหน้าออกกําลังกายหนึ่งวันสองวันใครๆก็ทําได้ออกกําลังกายหนึ่งเดือนก็จะเริ่มเรือน้อยลงออกกําลังกายหนึ่งปีสองปี หาปีติดต่อกันแทบจะนับนิ้วได้เลยท่านจะต้องเป็นคนเหล่านั้นแหละครับที่มีวินัยมากพอที่จะยืนระยะในขณะที่คนขี้แพ้ยอมแพ้ไปแล้วข้อต่อไปครับ if you want to be unshakable seek wisdom through reflection หากท่านต้องการที่จะไม่ถูกสั่นคลอนจงแสวงหาปัญญาผ่านการไตร่ตรองครับข้อนี้มันจะอิงอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า critical thinking ครับ อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งใดเพียงเพราะคนส่วนใหญ่เชื่ออย่าเพิ่งกระทาในสิ่งใดเพียงเพราะคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าทำๆไปเถอะสิ่งนั้นเขาบอกว่ามันดีสิ่งนั้นมันมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าท่านจะได้รับรู้มันด้วยสามัญสํานึกของตัวเองเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเชื่อตามคนส่วนใหญ่นะครับคุณจะหลีกหนีไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่าแรงกดดันทางสังคมคุณอาจจะทําสิ่งที่มันผิดแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นบอกว่ามันถูก คุณก็เลยเชื่อว่ามันถูกแต่ทั้งที่ความเป็นจริงคนรู้ว่ามันผิดนั่นคือผลกระทบจากการไม่ไต่ตองครับจงไต่ตองให้ดีทุกท่านจําตอนเด็กๆได้ไหมครับที่เราจะเล่นเกมเรียงแถวแล้วให้เพื่อนกระซิบบอกข้อความหนึ่งแล้วเราก็กระซิบต่อกันไปต่อกันไปเรื่อยๆร้อยเซ์ครับข้อความแรกกับข้อความของคนสุดท้ายไม่เคยเหมือนกันและมันจะกลายเป็นปัญหาทันทีหากบริบทโลกของเราไม่เข้าใจสิ่งนี้ สิ่งที่การเวลามันผ่านมาเนิ่นนานทุกอย่างย่อมมีการถูกบิดเบือนและถ้าเราไม่รู้จักหาข้อมูลด้วยตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ห่างแถวที่แปลสารผิดจากคนแรกครับนี่คือปรัชญ,ญาการไต่ตองในชีวิตเรามาที่ข้อที่6ครับ if you want to be unshakable value time as your most precious resource หากท่านต้องการที่จะไม่ถูกสันคลอนจงให้คุณค่ากับเวลา สิ่งนั้นคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตของท่านครับเวลาครับการใช้เวลาที่ดีที่สุดคือทุกกิจวัตรที่คุณใช้ไปกับเวลานั้นควรทําให้คุณเก่งขึ้นหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าเวลาที่คุณใช้ส่วนใหญ่ไม่ได้ทําให้คุณเก่งขึ้นแถมยังทําให้คุณเดินถอยหลังลงคลองด้วยนั่นเท่ากับว่าคุณกําลังใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตอย่างสูญเปล่าครับเงิน เรามีเงินเยอะเรามีสมบัติเยอะเรายังเอาไปเก็บในตู้เซฟเรายังเอาไปเก็บในที่เก็บของล็อกกุญแจอย่างดีแต่ทําไมพอเป็นเวลาเราถึงไม่ดูแลมันเหมือนทรัพย์สินของเราบ้างจริงไหมครับคุณผู้ฟังดูแลเวลาครับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้ท่านเก่งขึ้นไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นครับตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่ท่านทําคืออะไรคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ประสบความสมําเร็จตื่นมาถ่ายโซเชียลมีเดีย แล้วเวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็สงสัยว่าทําไมชีวิตนี้มันยุ่งเหลือเกินแต่ถ้าคุณอยากเป็นคนสําเร็จสิ่งได้ที่คุณทําจะต้องไม่ใช่สิ่งที่คนไม่สําเร็จทําเท่านั้นเลยครับตื่นไปวิ่งได้หรือเปล่าเอาหนังสือติดตัวหยิบมาอ่านตั้งแต่ตื่นนอนได้หรือเปล่าเก็บที่นอนเลยออกไปสูดอากาศยามเช้านั่งสมาธิได้หรือเปล่ามีเพียบเลยครับโอกาสในโลกนี้มีเพียบเลยที่จะทําให้คนสําเร็จอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองครับ รปัชยาข้อที่7ครับ If you want to be unshakeable, embrace adversity as a teacher หากท่านต้องการอยู่เหนือภัยและปัญหาจงยอมรับความยากลำบากเป็นครูครับเราแทบไม่ได้เติบโตจากความสบายเลยครับเราเติบโตจากปัญหาจากความทุกข์จากความเจ็บปวดจากสิ่งที่เราไม่อยากเจอถึงแม้เราจะไม่อยากเจอแต่เราก็เติบโตมาจากช่วงเวลานั้นผมมักจะพูดกับคุณผู้ฟังบ่อยใช่ไหมครับว่า ถ้าหากให้นึกถึงช่วงเวลาที่ท่านได้เติบโตมากที่สุดเกือบร้อยเรามักจะนึกถึงช่วงเวลาที่เราผ่านความล้มเหลวนักหนักมาได้เขาเป็นครูครับความล้มเหลวความทุกข์ยากทั้งหมดเป็นครูสมมุติผมให้คุณผู้ฟังเลือกผู้นํามาคนหนึ่งมีสองคนคนที่1ชีวิตไม่เคยผ่านความยากลําบากมาเลยมีชีวิตสุขสบายอยากได้อะไรก็ได้มีทรัพย์สินเป็นล้นพ้นกับคนที่สอง ผ่านความลำบากมานำไม่ทวนจนเขาได้เติบโตมาเขาจะดูเป็นคนมีวุฒิภาวะเขาอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะเท่าคนแรกเพราะเขาต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเองมาหมดเลยคุณอยากร่วมงานกับใครคุณอยากเป็นผู้ตามใครครับผมเชื่อว่าเราจะเลือกคนที่สองเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ผ่านความยากลําบากมากกว่าเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนไม่เคยผ่านมาก่อนจะไม่เข้าใจดังนั้นความยากลําบาก คือครูในชีวิตของท่านครับเรามาที่ข้อที่8ครับ if you want to be unshakable live with integrity หากท่านต้องการอยู่เหนือภัยอันตรายและจะไม่ถูกสั่นคลอนจงใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ผมมีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับ the kingdom of heaven จะมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าจงพูดความจริงแม้สิ่งนั้นมันจะทำให้ท่านต้องตาย ประโยคนี้ทรงพลังมากนะครับคุณผู้ฟังเมื่อถึงจุดหนึ่งบางครั้งการรักษาความซื่อสัตย์จะเป็นอะไรที่ยากมากหากเทียบกับผลประโยชน์ที่คุณได้รับและเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าผลประโยชน์นั้นมันช่างหอมหวานเหลือเกินและคุณอยากจะละทิ้งคุณธรรมของตัวเองเหลือเกินหากท่านต้องการไม่ถูกสั่นคลอนและมีจิตวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งผมรู้ว่ามันยากแต่คุณจะต้องเลือกความซื่อสัตย์จงเลือกความซื่อสัตย์และคุณธรรมถึงแม้มันจะทําให้คุณต้องตายครับ สิ่งน,นี้ถ้าคุณทําได้คุณจะกลายเป็นคนที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยไปเลยเพราะการรักษาคุณธรรมในยามที่รอบๆตัวมีแต่ความเลวร้ายมีแต่การช่อโกงเอารัดเอาเปรียบคุณจะกลายเป็นเพชรเม็ดงามมากๆแล้วหาได้ยากยิ่งและผมอยากให้ทุกท่านเป็นแบบนั้นครับเมื่อถึงช่วงเวลาหนึง่งระหว่างคุณธรรมและผลประโยชน์หากผลประโยชน์ใดก็ตามที่มันทําให้คุณต้องละทิ้งคุณธรรมของตัวเองได้โปรดครับอย่าทาอย่าทา ผมจะขอนำบทเรียนหนึ่งจาก e ี o กอิสเทียมีมาครับมีนักบินขับไล่คนหนึ่งครับเป็นนักบินที่อยู่ในชั้นเซียนเคยสอนนักเรียนของเขาว่านักเรียนเมื่อถึงจุดหนึ่งในวันนี้พวกเธอกำลังจะเป็นนักบินในช่วงเวลาอนาคตต่อจากนี้มันจะมีทางเลือกใหญ่ๆอยู่2ทางระหว่างทางเลือกที่1การเป็นคนสาคัญกับทางเลือกที่2การเลือกกระทาในสิ่งที่สาคัญในช่วงเวลาที่ยากที่สุดก็คือ เธอจะไม่สามารถเลือกสองสิ่งนี้ได้พร้อมๆกันเธอจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหากเธอเลือกที่จะเป็นคนสําคัญเธอจะต้องละทิ้งคุณธรรมของตัวเองเธออาจจะต้องทาในสิ่งที่มันขัดกับค่านิยมตัวเธอแต่เธอจะได้ผลประโยชน์อันหอมหวานมาแต่เธอจะสูญเสียสิ่งหนึ่งไปคือความศรัทธาในตัวเองแต่ถ้าพวกเธอเลือกทางเลือกที่สองพวกเธอจะไม่ได้ชื่อเสียงพวกเธอจะไม่ได้อานาจพวกเธอจะไม่ได้เกียรติยศแต่พวกเธอจะได้ทาในสิ่งที่ถูกต้องกับคุณธรรม เธอจะสูญเสียทุกอย่างแต่เธอจะได้มาสิ่งเดียวความศรัทธาในการมีชีวิตและเจ้าสิ่งนี้ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดในจิตวิญญาณของพวกเธอพวกเธอจะเลือกสิ่งใดระหว่างเป็นคนสำคัญกับการทำสิ่งสำคัญครับ ถ้าให้ตอบถึงผลลัพธ์ระยะยาวการที่คนทําในสิ่งสําคัญจะทําให้คุณมีความสัมพันธ์ที่จริงใจมากกว่าคุณจะไม่ต้องหวาดระแวงผู้อื่นคุณจะไม่มีศัตรูและคุณจะมีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองครับซึ่งสิ่งนี้เงินซื้อไม่ได้ครับเงินซื้อไม่ได้เลยจงเลือกที่จะเป็นคนสําคัญครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเรามาที่ปรัชญาข้อต่อไป if you want to be unshakable be mindful of the company you keep หากท่านต้องการที่จะไม่ถูกสันคลอนจากภัยจงระวังคนที่ท่านคบหาครับเพื่อนของคุณนั่นเองเซเนกาได้ย้ำเตือนเรื่องนี้ครับจงระวังคนที่ท่านคบหาเพราะคนรอบข้างมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความคิดและพฤติกรรมการรายล้อมตัวเองด้วยบุคคลที่มีคุณธรรมและมีปัญญาจะสนับสนุนการเติบโตของท่านครับตราบใดก็ตามที่เรายังเป็นมนุษย์เราจะหนีไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่าแรงกดดันทางสังคมเสมอครับ เราจะไม่มีทางสําเร็จได้เกินค่าเฉลี่ยคนที่เราครบหาด้วยรายได้ของเราเงินเดือนของเราก็จะไม่เกินค่าเฉลี่ยของคนที่เราครบหาด้วยคือเรื่องของความสัมพันธ์มันมีอิทธิพลตั้งแต่ถึงระดับจิตใต้สำนึกกับคุณผู้ฟังความคิดการกระทําความเชื่อความศรัทธาของเพื่อนของคุณมันจะมีอิทธิพลกับคุณมากๆและไม่ว่าคุณจะใจแข็งขนาดไหนคุณจะเลี่ยงสิ่งนี้ไม่พ้นดังนั้นครับหากเทียบกับการที่คุณจะต้องใจแข็งแล้วไปอยู่ รายล้อมด้วยคนที่ไม่ดีลองเปลี่ยนดูครับไปรายล้อมคนที่ดีกว่าคุณดีกว่าคนที่สําเร็จกว่าคุณแล้วสามารถให้แรงบันดาลใจคุณได้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมหาศาลครับหากอยากรวยจงรับคําแนะนําจากคนรวยไม่ใช่คนจนหากอยากประสบความสําเร็จจงรับคําแนะนําจากคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์และประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตไปวันวันเท่านั้นเลยครับในเรื่องความสัมพันธ์ปัจจัยข้อต่อไปครับ if you want to be unshakable practice humility หากท่านต้องการที่จะไม่ถูกสั่นคลอนจงฝึกฝนความถ่อมตัวความถ่อมตัวคืออะไรความถ่อมตัวคือภาพสะท้อนของความมั่นใจตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณคนที่ประสบความสำเร็จและถ่อมตัวคือคนที่ยอดเยี่ยมและความสำเร็จจะอยู่กับเขาอย่างยั่งยืนแต่คนที่ไม่ถ่อมตัวประสบความสำเรจเ็จเล็กน้อยก็แสดงความหยิ่งผยองนั่นคือความอ่อนแอครับ มันคือการปิดบังความอ่อนแอของตัวเองดังนั้นการถ่อมตัวไม่ใช่ความอ่อนแอเลยครับมันคือความแข็งแกร่งตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณเลยเซเนกาแนะนําแบบนี้ครับความถ่อมตัวคือคุณธรรมที่สําคัญยิ่งไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือประสบความสําเร็จแค่ไหนมันก็จะยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และปรับปรุงเสมอมันไม่มีเส้นชัยแต่อย่างใดกระนั้นแล้วการฝึกฝนความถ่อมตัวจะทําให้ท่านอยู่บนพื้นฐานและเปิดรับมุมมอง กับประสบการณ์ใหม่ๆถมตัวครับผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งเลยคือศิลปะแห่งการถมตนนะครับไม่ว่าคนอื่นจะโอ้อวดตัวเองอย่างไรช่างพวกเขาแต่ตัวท่านต้องถมตัวแล้วก็ดําเนินการพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆและเจียมตัวครับเพราะมันมีอะไรอีกเยอะเลยที่เราไม่รู้นั่นเองและมาถึง2ข้อสุดท้ายครับ If you want to be u n c h a k e a b l e find joy in simplicity. หากท่านต้องการที่จะไม่ถูกสันคลอนจงหาความสุขกับความเรียบง่ายให้เป็นครับความเรียบง่ายคืออะไรความเรียบก็คือความไม่หวือหวาความง่ายก็คือสิ่งที่มันสามารถได้มาเลยจงมีความสุขกับสิ่งที่มันไม่หวือหวาแล้วความสุขนั้นท่านจะได้มาโดยง่ายสิ่งที่ไม่หวือหวาคืออะไรบางคนจะไม่มีทางมีความสุขเลยถ้าไม่ได้เงินจํานวนนั้นมาบางคนอาจจะไม่ยอมมีความสุขเลยถ้าไม่ได้รถคันนั้นไม่ได้บ้านคันนั้นมาคําถามคือ พวกเขาแน่ใจหรือเปล่าว่าถ้าพวกเขาได้สิ่งนั้นมาแล้วพวกเขาจะมีความสุขไปทั้งชีวิตและพวกเขาแน่ใจหรือเปล่าในวันที่พวกเขาได้สิ่งนั้นมาแล้วเขาจะไม่หยหาสิ่งที่มันเหนือกว่านั้นจนเขาอาจต้องทำร้ายวิถีชีวิตของตัวเองและนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมเราควรอยู่กับความเรียบง่ายให้เป็น กินอาหารธรรมดาได้หรือเปล่าจริงๆคุณมีความสุขกับสิ่งนั้นได้นะเพียงแค่ว่าระหว่างกินอย่าเล่นโทรศัพท์เท่านั้นเองอ่านหนังสือดีๆสักเล่มแล้วทําให้คุณได้เติบโตจากช่วงเวลานั้นบางทีหนังสือบางเล่มมีราคา2อ0 0าบาทเองแต่คุณได้เติบโตและคุณเอาความรู้นั้นไปพัฒนาตัวเองมันเรียบง่ายมากเลยครับการมีวินยัยการออกกําลังกายวันละสามสนาที4ี่นาทีแล้วคุณมีความสุขคุณไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยแล้วมันก็เรียบง่ายมากๆด้วยหากคุณตั้งใจทําจริงๆนั่นแหละครับหาควาามสุขจก สิ่งเหล่านั้นแล้วคุณจะพึงพอใจกับชีวิตมากขึ้นเงินสาคัญครับทรัพยากรทรัพย์สินสําคัญมากแต่มันจะกลายเป็นปัญหาทันทีถ้าเราจะไม่ยอมมีความสุขจนกว่าจะได้สิ่งเหล่านั้นมาเพราะเราจะมาเชื่อมกันที่ข้อต่อไป if you want to be unshakable embrace your journey หากท่านต้องการอยู่เหนือภัยและไม่ถูกสั่นคลอนจงยอมรับการเดินทางจงยอมรับการเดินทางและการเติบโตในระหว่างทางครับ อย่าโฟกัสแต่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวผมชอบเรื่องราวหนึ่งก็คือสมมติถ้าเราเลือกได้สองทางทางที่1ประสบความสาเร็จสูงสุดเลยแต่มีชีวิตอยู่ได้อีกแค่5ปีกับทางที่2ค่อยๆเติบโตแล้วก็ดื่มด่าระหว่างการเดินทางขอให้เลือกทางที่2ครับเพราะสุดท้ายแล้วความสุขของคุณไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายลองคิดว่าถ้าคุณสามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาตามใจนึกเลยเชื่อเถอะครับมันคุณจะไม่มีความสุขอยู่ดีเพราะฮอร์โมอนบางตัวมันไม่หลั่งออกมาถ้าอิงกับ ทางจิตวิทยามนุษย์แต่การกค่อยๆเติบโตค่อยๆก้าวหน้าแบบนั้นแหละครับดีแล้วเพราะจริงๆคุณมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าเสียอีกยอมรับการเดินทางครับหากวันนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่คุณค่อยๆก้าวหน้าขึ้นนั่นแหละครับดีแล้วครับเพราะคุณจะรู้ว่าความลาบากความทรหดเป็นสิ่งจําเป็นต่อความสําเร็จเซเนกาจึงสอนให้เรายอมรับการเดินทางของชีวิตความพลิกผันทั้งหมดทุกอย่างไม่แน่นอน แต่ถึงกระนั้นชีวิตก็เป็นกระบวนการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ละประสบการณ์ไม่ว่าจะบวกหรือจะลบจะดีหรือแย่มันจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวท่านเสมอ embrace the journey ครับโอบก o ชีวิตในการเดินทางนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นปัญญาของเซเนกาที่ส่งต่อมาผ่านปรัชญา letter from stoic นะครับและผมก็เอามาถ่ายทอดให้กับทุกท่านในเอพิโซดนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้กับพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราได้ครับในที่่งนั้นมีทั้งตำราความสําเร็จตำราการบริหารตำราการตั้งปณิธานให้ก้าวหน้าสูงสุดสุดชีวิตรวมไปถึงศาสตร์บางอย่างที่ผมไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้จะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับคนโดยเฉพาะเลยครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ที่ Premium Content ณนะ www.thelibrarylearn.com หรือเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างครับ ในวันนี้ครับหาทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเพราะการเรียนรู้จะทําให้คุณเป็นอิสระเราเชื่อในความรู้และการศึกษามันคือสิ่งที่ทําให้คนค้นพบอิสระภาพในชีวิตและเป็นเหตุผลที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีเลยและตัวผมไลออนยูวาสินขอกล่าวอำลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่าน มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้สามองค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิด กล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire สำหรับคอร์สนี้ครับเราจะจัดสอบรอบรอบลับสองวันรอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่2 6ตุลาคมเพิ่มคอสในทุ่มเกาทีและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind การเรียนร้จะทำให้คุณเป็นอิสระ